สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Hyundai Staria นะครับถือว่าเป็นรถใหม่นะครับที่กระแสกำลังมาแรงเลยนะครับคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างไปชมกันนะครับคันนี้นะฮะมีในส่วนของแดมทั้งคันนะครับที่เห็นด้านหน้าคือแดมเมอร์คิวรี่นะฮะที่เป็นสีพิงโกสีทองแบบนี้นะครับจะแดมทั้งคันนะครับทั้งรถเลยนะฮะรวมถึงหลังคาด้วยนะฮะในส่วนของฟองน้ำด้านหน้าเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณซุ้มล้อนะครับเพื่อซับในส่วนของเสียงที่จะเข้ามาภายในตัวรถบริเวณซุ้มล้อและช่วยให้รถเงียบขึ้นนะครับในส่วนของชุดเครื่องเสียงลำโพงใช้เป็น Mercury Set นะครับคู่หน้าจะเป็น Mercury CE เป็นแยกชิ้นนะครับคู่หลังจะเป็น Mercury SE นะครับเป็นแกนร่วมนะครับคันนี้จะปรับจูนด้วย Sub Box Mercury DSP นะครับตัวนี้มีแอมป์4แนวในตัวแล้วก็มี DSP สามารถที่จะบลูทูธเพลงจากโทรศัพท์ยิงตรงเข้าในส่วนของระบบ DSP เพื่อรับฟังในส่วนของระบบเสียงที่เป็นไฮเลสออดิโอได้นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของเท้าแขนสีดำอันนี้นะครับเนี่ยนะฮะเป็นเท้าแขนตรงรุ่นของรถ Hyundai Staria คันนี้นะครับเดี๋ยวงานติดตั้งเป็นแบบไหนเราไปชมกันดีกว่าครับเบสเพลงต่อไปเลยครับนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็นี่ครับที่ผมเท้าๆอยู่ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นี่ครับเจ้าเท้าแขนโอ้ตอนแรกผมติดรถคันแรกขับรู้สึกอึดอัดมากนะครับแต่พอมีเจ้าอันนี้มานี่การขับรถระยะทางไกลนี่โหผมว่าสบายขึ้นเยอะเลยนะครับพอสังเกตได้บางทีเราห้อยแขนไว้เนี่ยมันโหเมื่อยครับนี่เท้าแขนโปรดักต์ใหม่นะครับเจาะยึดโครงสร้างนะครับเข้าไปที่คานเหล็กแข็งแรงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเอาไว้สำหรับเท้าแขนนะครับไม่ได้เอาไว้ยืนนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีความแข็งแรงของมันในระดับนึงนะครับซึ่งถ้าผมมองดูแล้วถ้าเราใช้งานในการที่เราจะวางพักแขนของเราในการขับรถระยะไกลเนี่ยสบายมากพอดีระยะอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าไซส์เอเชียอย่างเรานะครับคนไซส์เอเชียอย่างเรานะครับโอเคนะครับก็คันนี้ก็ทั้งแดมทั้งติดเครื่องเสียงก็ครบหมดแล้วนะครับสำหรับการเก็บเสียงในรถที่เราเคยรีวิวไว้นะครับก็สำหรับคันนี้ผมช่างตุ่นคงพักไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีคันใหม่มาเราจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ